สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะฮะหายหัวร้อนกันหรือยังครับหลังจากเกมที่เชลซีบุกไปแพ้ลีดส์ขาดลอย0ประตูต่อ3นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะผมปาล์ม3บาท5บาทจะมาสรุปข่าวหรือว่ามาพูดคุยหลังเกมที่เกิดขึ้นจากการบุกไปแพ้ลีดส์ยูไนเต็ดนะฮะรวมไปถึงตลาดซื้อขายถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับแนะนำ Suzuki XL7 ครับรถยนต์ในรูปแบบของครอบครัวลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาสิงห์ยูสุเลมอนโซดาและก็ตัวใหม่ล่าสุดครับแดงเลมอนโซดานี่ก็มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ไปหาลองกันได้ใครที่หัวร้อนอยู่แนะนำเลยครับช่วงนี้แดงเลมอนโซดาน่าจะช่วยได้นะครับอ่ะไปดูกันที่ผลของเชลซีกันหน่อยครับเริ่มจากไลน์อัพกันก่อนเลยเมื่อวานนี้ไปเยือนลีดส์ยูไนเต็ดที่เอลแลนด์โรดนะครับปรากฏว่าไม่น่าเชื่อฮะโดนถล่มกระจุย 3-0 เล่นกันต้องบอกว่าสอหม่องมากๆนะครับประตูเนี่ยเป็นเมนดี้นะครับเกมรับก็ใช้ริชเจมส์เล่นเซ็นเตอร์ฝั่งขวากับทางเตโกซิวาตรงกลางแล้วก็ซ้ายเนี่ยใช้คาริดูคูลิบาลีวิงขวานะครับวิงแบ็คขวาเนี่ยเป็นทางด้านลอฟตัสชีคติดใจครับทูเคิลซ้ายนี่เป็นคุคูเรย่ากลางเนี่ยใช้ทางด้านของลอฟตัสชีคนะครับยืนตรงขวาได้ไหมฮะตรงกลางก็เลยต้องเป็นจอร์จินโญ่นะครับที่เล่นกับทางด้านของเมสันเมาส์นะครับแล้วก็คอนอร์กาลาเกอร์แนวรุกเนี่ยใช้ทางด้านราฮิมเซอร์ลิงกับไคฮาวเวสนะครับก็3ประตูที่โดนครับโดนจากเบรนแดนอารอนสันลูกนี้นี่เมนดี้น่าโดนเขกกะโหลกมากนะครับไปโชว์สกิลครับนึกว่าตัวเองเป็นเปเล่ราชาลูกหนังโลกนะฮะโอ้น่าจะเรียกมาโบกสักทีครับไปเล่นพลาดเองโดนอารอนสันตัดได้ในที33หลังจากนั้นครับมาโดนโรดิโก้มง 2-0 ในที37ก่อนที่แจ็คแฮร์ริสันครับจะมาทำประตูที่3ครับให้ลีสนะฮะนาที69ก็เลยทำให้ลีสชนะเชลซีไป3ประตูต่อ0นะครับก็เป็นการพ่ายแพ้เกมนัดแรกนะครับของทางด้านเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งหลังจากจบเกมครับนะมีเหตุการณ์หรือว่ามีสัมภาษณ์อะไรกันบ้างเริ่มจากโทมัสซูเคิลครับเขาไม่คิดว่าการขาดนักเตะศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นปัญหาในเกมในวันนี้ครับแต่เชื่อว่าฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่เป็นเพราะนักเตะตอบสนองไม่ดีหลังจากเสียประตูง่ายๆไป2ลูกนะครับนอกจากนี้เนี่ยทูเคิลยังพูดถึงสภาพจิตใจของลูกทีมที่กลับมาสู่เกมไม่ได้เลยครับหลังจากโดนนำเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถสร้างความผิดพลาดได้เสมอครับแต่เรารู้สึกว่าทีมเขาเนี่ยวิ่งมากกว่าเราสัก11กิโลเมตรได้แล้วเราก็แพ้ถึง 3-0 มันเกิดขึ้นจากลูกตั้งเตะที่ยอดเยี่ยมและจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเรามีแค่ทีมเดียวที่ควรขึ้นนำ 1-0 และทีมนั้นก็คือเราครับแต่ทุกคนก็เห็นว่าลีสวิ่งเยอะกว่าเรามากๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับสภาพจิตใจของเราเลยนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยฮะลีสดูมีความกระตือรือร้นแล้วก็วิ่งกันเยอะกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยเดอะแอตเลติกยังพูดถึงบทสัมภาษณ์ของทูเคิลครับยืนยันว่าความพ่ายแพ้ในนัดนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิธีการเล่นของลีดส์ยูไนเต็ดเลยนะครับเขาบอกว่าเรายิงประตูตัวเองครับเราเสียลูกตั้งเตะระยะอันตรายแบบง่ายๆและโดนลงโทษครับการเสียประตูพรุ่งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเพรสซิ่งหรือการวิ่งเยอะกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับวิธีการเล่นของลีดส์ครับเราไม่ควรเอาเรื่องพวกนี้มาปนกันพอสกอร์เป็น 2-0 เนี่ยลีดส์ก็ดูมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเหนือกว่าเราและภาษากายของเราเนี่ยเราก็ไม่ดีเลยครับแม้จะช่วงก่อนหน้าจะเสียว่า10ประตูในก่อน10นาทีเนี่ยก็ไม่ดีเลยมันคนละเรื่องกับเกมนัดที่แล้วเลยนะครับโอ้นี่เห็นด้วยเลยฮะทูเคิลพูดนี่ชัดเจนนะครับว่าภาษากายของเราไม่ดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของช่วงก่อนหน้าจะเสียประตู10นาทีเนี่ยมันก็ดูไม่ดีนะครับก็จริงฮะเพราะว่าต่อให้ลูกเมนดี้ไม่พลาดเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ว่าเราจะเสียประตูเหมือนกันนะฮะขณะที่เจสซี่มาร์ชครับชื่นชมลูกทีมว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบครับพวกเรามีการปรับแผนกันเล็กน้อยให้เข้ากับวิธีที่เชลซีจะเล่นและลูกทีมก็ปรับตัวเข้ากับแทคติกอย่างที่เราต้องการได้ดีมากๆเราต้องการเล่นด้วยความมั่นใจและดุดันครับเราต้องกล้าหาญในจังหวะที่เราเล่นนะครับผมบอกลูกทีมทุกคนตั้งแต่วันแรกที่มาคุมทีมว่านี่คือทีมที่พิเศษนี่คือกลุ่มผู้เล่นที่พิเศษนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สำคัญก็จริงแต่มันหมายความว่าพวกเรายังกระหายที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้ทูเคิลยังสัมภาษณ์กับ BBC ครับว่าความผิดพลาดอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วครับ
มันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่เครื่องบินเนี่ยไม่มีที่นั่งเพียงพอครับทีมงานบางส่วนเนี่ยเลยต้องเดินทางด้วยรถบัสแทนนะครับผู้เล่นสามารถขึ้นเครื่องบินมาได้แต่ทีมสตาฟโค้ชเนี่ยต้องเดินทางมาด้วยระยะเวลาที่นานกว่ามากๆมันส่งผลถึงวันนี้ครับพวกเราแพ้เกมนี้ตั้งแต่20นาทีแรกแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวถามครับว่าเฮ้ยเชลซีเนี่ยควรจะซื้อมิดฟิลด์เพิ่มหรือเปล่ามันเป็นอย่างที่ผมเคยพูดในไลฟ์เลยครับทูเคิลตอบว่าจะให้มีมิดฟิลด์อีกคนเพิ่มเหรอครับเพราะว่าตอนนี้มีจอร์จินโญ่กองเต้ล็อปตัสชีกาลาเกอร์โควาซิชนะฮะซึ่งทั้งกองเต้และโควาซิชเนี่ยได้รับบาดเจ็บใช่แหละครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาแต่พวกเขาจะกลับมาเพราะพวกเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับคำตอบก็คือถ้าจะซื้อมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยดูฮะเชลซีมีมิดฟิลด์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เหมือนเป็นการตอบเหมือนกันว่าทำไมเชลซีตอนนี้ยังไม่เอาเฟรงกี้เดยองนั่นแหละนะฮะขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าเชลซียิงติดผู้เล่นทีมเดียวกันเองในตำแหน่งล้ำหน้าไป2ครั้งในเกมนี้และการป้องกันลูกตั้งเตะของเชลซีในปีนี้ย่ำแย่มากๆนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยฮะหลายความเห็นของเลียมทูมี่เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆผมนะครับไปดูใน Facebook ก็ได้ฮะผมยังโพสต์เลยว่าถ้ายิงติดผู้เดียวกันเอง2ครั้งในเกมเดียวเนี่ยมันโคตรแบดเดย์เลยนะฮะขณะที่ไซมอนจอห์นสันบอกว่าการพรีซีซั่นแบบเต็มๆภายใต้การคุมทีมของเจสซี่มาร์ชเนี่ยทำให้ลีดส์ยูไนเต็ดกลายเป็นอีกทีมที่เราจำแทบไม่ได้เพราะนี่คือทีมที่เชลซีเคยชนะได้สบายๆเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับก็เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ลีดส์ก็เกือบจะตกชั้นเหมือนกันนะครับส่วนนิซาคิเซล่าบอกว่าความพ่ายแพ้ 3-0 ต่อลีดส์เนี่ยทั้งที่ทีมเสริมทัพไปแล้ว170ล้านปอนด์แปลว่าทีมยังต้องทุ่มเงินแก้ปัญหาทั้งในและนอกสนามอีกมากนะครับทุกตำแหน่งตั้งแต่แดนหน้าแดนกลางแดนหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยย่ำแย่ไปหมดไม่มีอะไรที่ดีเลยวันนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของนิซาคินเซล่าจาก Evening Standard นะครับส่วนเลียมทูมี่ครับออกมาตำหนิคาลิดูคูลิบาลีว่าใบเหลืองแรกของคูลิบาลีเนี่ยเกิดเร็วและทำให้เขาสุ่มเสี่ยงจากนั้นเนี่ยการเสียฟาวล์โง่ๆอีกครั้งเนี่ยทำให้เขาพลาดการลงเล่นในเกมกับเลสเตอร์ในวีคหน้ารู้สึกว่าทีมนั้นเนี่ยจะมีเซ็นเตอร์แบ็กที่เชลซีอยากได้ใช่หรือเปล่านะก็คือบอกว่าเอคูลิบาลีโดนใบแดงนี่ยังใส่เชลซีคงจะต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็อยากได้เซ็นเตอร์แบ็กตัวนั้นหรือเปล่าก็คือฟอฟานานั่นแหละนะครับขณะที่ BBC รายงานว่าเชลซีเนี่ยไม่เคยกลับมาชนะในเกมพรีเมียร์ลีกได้เลยครับถ้าโดนยิงนำ2ประตูขึ้นไปตั้งแต่ครึ่งแรกโดยมีเกมที่เชลซีตามหลังแบบนี้45นัดและพวกเขากลับมาเสมอได้3ครั้งที่เหลือเนี่ยใน45นัดนะฮะแฟนเชลซีแพ้ไป42ครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่เชลซีเวลาเล่นแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีแพชชั่นเลยนะครับขณะที่สถิติคุมทีมในพรีเมียร์ลีก13นัดของทูเคิลเนี่ยนะครับ13นัดหลังสุดนะชนะ5เสมอ4และแพ้4ยิง22เสีย19และเก็บได้เพียงแค่19คะแนนจาก39นัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าลีดส์ยังทำสถิติชนะเชลซีขาดร้อยที่สุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี95ซึ่งตอนนั้นลีดส์ก็ชนะด้วยสกอร์ 3-0 เช่นกันนะครับโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของหลังเกมซะมากนะเพราะข่าวซื้อขายนี่เงียบเลยฮะข่าวซื้อขายที่มีวันนี้ข่าวน้อยมากมีรายงานว่าคาดว่าค่าตัวโอบาเมยองเนี่ยไม่น่าจะลดลงแน่ๆครับหลังจากฟอร์มการเล่นของเชลซีในวันนี้ครับเพราะว่าเห็นฟอร์มแบบนี้แล้วนี่ค่าตัวรับรองกระฉูดแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหลังเกมที่นำมาฝากกันครับส่วนใหญ่ก็ข่าวซื้อขายก็จะเงียบนะครับถ้าเกิดมีแมตช์เดย์ลงเล่นนะครับก็หลังเกมครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรก็ลองไปเรียกว่าดูคลิปที่ผมไลฟ์เมื่อวานนี้อาจจะมืดๆหน่อยเพราะว่าไลฟ์ในรถนะฮะแต่ว่าก็จัดให้เต็มๆพูดแบบเต็มดอกเลยครับก็ 3-0 ที่แพ้เนี่ยไอ้สกอร์ก็ส่วนหนึ่งฮะแต่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันน่าหงุดหงิดซะเหลือเกินนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วงเย็นครับประมาณ2ทุ่มวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับมีพี่เชอร์รี่ครับที่เป็นแฟนเชลซีเนี่ยมาพูดคุยหลังเกมที่เชลซีเนี่ยบุกไปแพ้ลีดส์มาดูว่าพี่เชอร์รี่ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ